สวัสดีครับอันนี้เทสฟูจิออโต้เอกเดทนะครับอันนี้ใช้ฐานหาง่ายครับใช้ AA อย่างนี้2ก้อนก็เปิดขึ้นมามีสัญลักษณ์บอกว่าข้างไหนง่ายข้างไหนคว่ำนะครับใส่ตามนั้นปึ๊บเวลาเปิดกล้องคือปุ่มนี้เวลาปิดหมุนครับหมุนตรงหน้ากล้องมันจะมีที่จับให้หมุนเนี่ยอันนี้แปลปิดเปิดปิดก็หมุนปึ๊บปิดโอเคการทำงานง่ายมากๆไม่ต้องทำอะไรเลยกดถ่ายอย่างเดียวโอเคตัวนี้มันจะสามารถตั้งวันที่ได้แต่ว่าต้องไปหาซื้อถ่านชนิดนี้ครับอันนี้เอาไขควงไขตรงนี้นะครับมันชื่อถ่านมันจะเขียนอยู่ตรงนี้ครับ CR2023 7มีขายครับเป็นถ่านเป็นแบนกระดุมแล้วมันก็จะสามารถตั้งวันที่ข้างหลังนี้ได้ตั้งวันที่เพื่อพิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มครับแล้วก็ตัวนี้คือตัวตั้งเวลาถ่ายก็คือเราหักมาตรงนี้ปุ๊บเรากดมันจะมีไฟนับถอยหลังเอากล้องตั้งไว้พอมันถ่ายแล้วมันก็จะเร่งกลับเข้าไปที่เดิมมันตัวนี้คือเปิดแฟลชเวลาเราเปิดแฟลชแล้วเนี่ยมันเนื่องจากตัวนี้มันมีวัดแสงนะฮะมันไม่ใช่ว่าเปิดแฟลชแล้วแฟลชจะติดทุกสถานที่มันพอเปิดแฟลชแล้วมันต้องถ้าแสงพอถ้าสมมุติเราเปิดแฟลชที่กลางแจ้งอย่างเงี้ยแฟลชจะไม่ติดเพราะว่ามันวัดแสงถ้าเกิดเราที่มันแสงมืดพอแฟลชก็จะติดอย่างเงี้ยแสงมืดแฟลชเมื่อกี้เลยติดถ้าไม่ใช้ก็กดลงไปนี่คือปิดแฟลชอันนี้เวลาถ่ายเปิดด้านหลังนะครับก็คืออันนี้ใส่ฟิล์มจากด้านนี้พาดไปฝั่งนี้ก็พาดเข้าไปลึกๆแล้วเดี๋ยวมันกล้องมันจะดูดฟิล์มให้นะฮะปิดฝาเหมือนกันก็คือพยายามให้มันแนบอย่าให้มันโก่งเวลาจะกอฟิล์มกลับเวลาฟิล์มหมดนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีตัวบอกจำนวนฟิล์มใช่ไหมฮะอันนี้ตรงนี้มันจะลองสังเกตนะฮะ1 2นะฮะคือกด1ครั้งเอาไว้แล้วก็2ก็คือเลื่อนมาทางฝั่งนี้รีไวมันจะมีทุกสอนอยู่ใช่มั้ยกด1ครั้งเลื่อน2ไปฝั่งนี้แล้วก็ปล่อยได้มันก็จะกอฟิล์มกลับพอกอหมดก็เลื่อน2กลับมาที่เดิมแค่นี้ครับนี่คือการกอฟิล์มโอเคใช้เสร็จแล้วก็ปิดก็บิดขอบคุณครับ